การ์ดสมบัติลับสุดเท่ของคุณปู่ยานางิกับเอฟเฟกต์ที่ใช้คำว่ามอบดาเมจให้กับตัวเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับก็จะเอาการ์ด8ใบมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งการ์ด8ใบนั้นเนี่ยเป็นการ์ดตัวเด่นของคุณปู่ยานางินะครับคุณปู่ยานางิก็คือคนนี้นะครับผมเป็นตัวละครของยูกิโอภาค 5D นั่นเองครับซึ่งจำได้ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยทำจักรวาลการ์ดของการ์ดของแกไปนะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงความเป็นซีรีส์มันคงไม่ได้เป็นซีรีส์จากขนาดนั้นแบบแต่ความน่าสนใจก็คือว่าในอนิเมะเนี่ยแกพรีเซนต์นักพรีเซนต์เลยนะครับว่าเป็นเด็กที่แกภาคภูมิใจมากจัดขึ้นมาแล้วมันมีกิมมิกดีมันมีความเท่อะไรของมันดีนะครับและต้องบอกเลยว่าคนอนิเมะเนี่ยเขาจะน่ารักเสมอเรื่องนึงนะครับก็คือว่าเวลาที่อนิเมะฉายไปแล้วปุ๊บเนี่ยการ์ดใบไหนที่มันพอจะเอามาเป็นการ์ดทางการได้เขาก็จะมีการออกมาในแพ็คการ์ดที่มีชื่อว่า Animation Chronicle ครับซึ่ง Animation Chronicle นะครับก็จะมีแบ่งออกมาอยู่เป็นรายปี2018 2019 20 21อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการไล่เรียงออกมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าการ์ดของตัวละครที่อยู่ในอนิเมะถูกเอามาทำเป็น Animation Chronicle ของปีต่อๆไปเลยไหมอะไรเงี้ยนะหรือกระทั่งว่ามันไม่ได้อยู่ในปีเดียวกันด้วยซ้ำนะครับเพราะอย่างของพวกการ์ดออกแนวสมบัติลับของคุณปู่ยานางิที่ผมกำลังจะเล่าให้กับทุกคนฟังอย่างเงี้ยนะครับบางใบโคนามิออกการ์ดทางการมาในแพ็คการ์ดของปี2018บางอันออกมาในปี2022นะครับก็จะมีการกระจัดกระจายในส่วนนี้ด้วยซึ่งเด็กเนี้ยเท่าที่ดูแล้วปู่ยานางิแกใช้แล้วก็พ่ายแพ้ฮิมุโรจังไปใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับยูเซก็อาสาที่จะใช้เด็กเนี้ยในการที่จะต่อสู้นะครับซึ่งเงื่อนไขหลักๆของการ์ดในคลิปนี้เลยนะครับผมเอามาจากแพ็คการ์ด Animation Chronicle เท่านั้นซึ่งก็คือการ์ดที่ถูกทำเป็นเวอร์ชันทางการแล้วไม่แน่ใจว่าตกหล่นไปไหมว่ามันอาจจะมีบางใบที่ยังไม่ได้ทำเป็นการ์ดทางการอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาคุยไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะผมก็อาศัยเว็บของ Database Yu-Gi-Oh อยู่แล้วนะครับมันก็จะพูดถึงการ์ดทางการเป็นหลักนั่นเองเนาะแล้วมันก็จะมีการ์ดบางใบที่ออกแนวเป็นการ์ดสากลนะครับหรือก็คือเป็นการ์ดที่แบบมีขายทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแพ็คการ์ดของ Animation Chronicle อันนั้นก็ตัดทิ้งไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็รู้สึกจะมีบางใบที่แบบว่ามีมาตั้งนานแล้วแต่บังเอิญไปอยู่ในเด็กของคุณปู่ยานางิก็เท่านั้นเลยครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าว่าการ์ด8ใบนี้มันจะมีเอฟเฟกต์เป็นรูปธรรมอะไรยังไงแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงพูดถึงเอาเป็นคอมโบอะไรให้เราเห็นกันได้บ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะครับมารู้จักการ์ดใบนี้นะเป็นการ์ดที่ปู่ก็ใช้ตอนแรกให้เราเห็นเลยบวกกับว่าพอยูเซมาสู้กับฮิมุโรต่อปุ๊บก็เอาการ์ดใบนี้ออกมาเลยนะครับผมคริสตัลสเกลครับซึ่งคริสตัลสเกลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาหินผาเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน0ครับเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่2อย่างนะเอฟเฟกต์ที่1เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติถูกอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับความเสียหาย 1,000 พอยต์ครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ลอกแบบอนิเมะเป๊ะๆเลยนะครับผมลงฟิลปั๊บช็อตเราปุ๊บเลยนะครับผมเปี้ยเปี้ยดาเมจ 1,000 รับไปเต็มๆครับหลังจากที่เราได้รับความเสียหายแล้วด้วยเนี่ยการ์ดใบนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันนะครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยก็คือว่าในช่วง end phase ของเธอไหนก็ตามที่เราไม่ได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเลยนะใน end phase ของเธอนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาหินผา1ตัวที่มีพลังโจมตี0จากในเด็กครับเอามอนสเตอร์1ตัวที่เราเลือกนั้นน่ะอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลหรือจะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นไปบนมือก็ได้ครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี่คือคาเบรล่าสโตนครับคาเบรล่าสโตนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล1พลังโจมตี0ป้องกัน0ครับผมและเอฟเฟกต์ของการ์ดไปนี้ก็จะมี2อย่างด้วยกันนะเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติถูกอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เรียบร้อยปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดที่ชื่อว่า Triangle O 1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันถูกอัญเชิญลงมาในสภาพที่เป็นตั้งโจมตีนะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันหลังจากที่เราเอา Triangle O เพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วนั่นเองครับแล้วตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ลงไปสู่สารก็ตามนะครับเราจะได้รับความเสียหาย 1,000 พอยต์ครับผมโอ้โหไอ้ตัวนี้ก็มีข้อกำกับเรื่องของความเสียหาย 1,000 พอยต์กันอีกแล้วนะครับแล้วพลังป้องกันโจมตีของมันก็ถูกทำลายง่ายๆซะด้วยสิและตามมาด้วยตัวต่อมาครับผมการ์ดใบนี้คืออาโชคาพิล่าครับอาโชคาพิล่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล3พลังโจมตี0ป้องกัน 2,200 อันนี้สเตตัสถือว่าดีขึ้นมาหน่อยเนาะเอฟเฟกต์ของมันมี2อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ที่1ใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเมื่อมันถูกอัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บเราสามารถเอาเวทมนต์สวมใส่1ใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพตั้งโจมตี
หลังจะใช้งานเอฟเฟกต์นี้แล้วปุ๊บให้มันเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันนะครับตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยนะคือการ์ดใบนี้ถ้าถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดเมื่อไหร่ปุ๊บให้เรารับความเสียหายไปเต็มๆเลย 2,000 พอยต์ครับผมซึ่งไม่อยากจะนึกภาพเลยนะว่าเทิร์นที่เราอัญเชิญไอ้หัวกะโหลกคริสตันมาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาโชคาพิล่าแล้วก็อาเบรล่าสโตนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความเสียหายเทิร์นนั้นก็รวมกันไปเต็มๆ 4,000 นะครับผมและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้จะเป็นตัวแปรสำหรับอีกความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็เป็นไพ่ตายที่ยูเซเนี่ยสามารถที่จะดึงจิตวิญญาณของเด็กปู่ยานางิออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือการ์ด Triangle O นั่นเองครับ Triangle O เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีอยู่2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแต่ละเอฟเฟคสามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเอฟเฟคที่1เลยคือถ้าบนฟิลของเรามีคริสตัลสเกลอาโชคาพิล่าแล้วก็อาเบรล่าสโตนอยู่ปั๊บให้ทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่บนฟิลแล้วเทิร์นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะได้รับความเสียหายอะไรจากการ์ดนะครับความเสียหายนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นคนรับไปแทนเลยครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าอาเบรล่าสโตนแล้วก็อาโชคาพิล่าเนี่ยมันถูกทำลายปุ๊บผู้เล่นอย่างเราก็จะได้รับความเสียหายกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเอา 3,000 พอยต์นั้นก็ยังถือว่าดีแล้วที่เอฟเฟคของ Triangle O เนี่ยจะโยกความเสียหายนี้ส่งไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ครับแต่ทีนี้มันยังมีเอฟเฟกต์ที่2ด้วยนะครับในกรณีที่เราอาจจะยังไม่สามารถสังหารศัตรูได้ก็เล่นต่อไปกับเอฟเฟกต์ในสุสานนะคือเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นให้เราเอาการ์ดคริสตัลสเกลอาโชคาพิล่าแล้วก็อาเบรล่าสโตนอย่างละ1ใบกลับเข้าไปในเด็กของเราหลังจากนั้นปุ๊บจั่วการ์ดจากเด็ก3ใบครับผมอาร์ตเวิร์คมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการ์ดใบนี้เกิดมาเพื่อไอ้3ตัวนั้นเนาะแต่ทีนี้นะครับมันก็ยังมีการ์ดใบอื่นด้วยที่โคนามิเค้าก็ค่อยๆทยอยออกมาเป็นการ์ดที่แบบว่าอยู่ในเด็กของคุณปู่ยานางิด้วยนะครับเริ่มที่ใบนี้โทเทมโพครับโทเทมโพเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักต่อเนื่องใบนี้มีอยู่ทั้งหมด4เอฟเฟกต์ด้วยกันนะเอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ที่เป็นตัวเผ่าหินผาและมีพลังโจมตีดั้งเดิมอยู่ที่0นะครับตัวมอนสเตอร์เหล่านั้นจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายนึงและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงมีการประกาศโจมตีเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้1ครั้งคือทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลแล้วก็วางเคาน์เตอร์ลงที่การ์ดใบนี้1เม็ดครับแล้วทีนี้ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่3ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีเคาน์เตอร์อยู่3เม็ดมันจะต้องถูกส่งลงสู่สารไปครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์สุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าในสุสานของเรามีมอนสเตอร์เผ่าหินผาที่พลังโจมตี0อยู่3ชนิดขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมแล้วก็เทิร์นนั้นถ้าอีกฝ่ายนึงจะต้องได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ขึ้นมาความเสียหายนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับซึ่งมอนสเตอร์เผ่าหินผาพลังโจมตี0ก็ไม่ใช่ตัวไหนไกลนะครับก็ไอ้3ตัวแรกที่ผมเล่าไปนั่นแหละเนาะและการ์ดใบต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้คือคำสาปย้อนกลับฮิโตกะตะครับคำสาปย้อนกลับฮิโตกะตะเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่าเราจะได้รับความเสียหายเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถที่จะเอาค่าความเสียหายนั้นน่ะโยกไปให้อีกฝ่ายนึงได้รับแทนครับซึ่งอันเนี้ยยูเซใช้ให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าไอ้คำสาปย้อนกลับฮิโตกะตะเนี่ยมันคอมโบกับคริสตัลสเกลได้นะครับก็คืออัญเชิญคริสตัลสเกลเสร็จปุ๊บใช่มั้ยเราจะได้รับความเสียหาย 1,000 เราก็ใช้การ์ดเวทมนต์ฉับพลันใบนี้ยัดเอฟเฟกต์ว่าส่งความเสียหายไปกับอีกฝ่ายนึงได้เลยนะครับและเอฟเฟกต์ต่อมาของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำสาปย้อนกลับฮิโตกะตะอยู่ในสุสานปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นไปเซตบนฟิลด์ได้นะครับซึ่งความน่ารักของเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้เขาบอกว่าเซตบนฟิลด์แล้วก็จบเลยครับผมปกติอีพวกมอนสเตอร์หรือพวกการ์ดเวทมนต์กับดักที่มันมีเอฟเฟกต์โหดๆแบบนี้นะมันควรจะเขียนว่าเอากลับขึ้นไปเซตบนฟิลด์แล้วถ้าเกิดว่าต้องออกจากฟิลด์ไปมันก็ต้องออกจากเกมอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่นะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดเป็นที่เซตบนฟิลด์เสร็จปุ๊บเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์มันได้อีกครั้งนึงปั๊บก็คอมโบกับไอ้3ตัวแรกที่ว่าไปได้นี่แหละครับโยกความเสียหายไปให้อีกฝ่ายนึงส่งลงสู่สารไปปุ๊บเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้ปั๊บก็เอาการ์ดเป็นที่กลับขึ้นมาเซตบนฟิลด์นะครับใครที่เริ่มเห็นหนทางใช้งานก็อย่าลืมไปลองหามาใช้กันเด้อและการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คือแผนที่พรีลี่เรสครับผมแผนที่พรีลี่เรสเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็ใช้งานได้ตอนเมนเฟส1ของเรานะครับเมื่อเข้าเมนเฟส1ปุ๊บให้เราเอามอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี0จากในเด็ก1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือหลังจากนั้นไลฟ์พอยต์ของเราก็จะหายไปครึ่งนึงหลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้แล้วนะครับภายในถึงจบเทิร์นนั้นเนี่ยเราจะต้องอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวที่เราเอาขึ้นมาบนมือหรือเป็นมอนสเตอร์ชื่อเดียวกันก็ได้ครับผมอัญเชิญลงไปให้ได้สำเร็จนะถ้าอัญเชิญไม่ได้สำเร็จนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนั้นหรือมอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกับตัวนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้นั่นเองครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วสโตนเฮนจ์ครับผมสโตนเฮนจ์เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องโดยที่การ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้เพียงใบเดียวต่อเทิร์นเท่านั้นนะนั่นก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงจากในสุสานของเรานะครับเอามอน
สเตอร์ตัวนั้นเนี่ยอัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ในสภาพตั้งโจมตีและหลังจากนั้นเอาการ์ดไปเนี่ยสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นเราครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่มอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด8ใบนะครับผมสมบัติลับของคุณปู่ยานางินะซึ่งก็เป็นคุณปู่ที่น่ารักน่าเอ็นดูนะครับผมรู้สึกว่าชอบความเป็นเสน่ห์ที่ว่าแกบ้องๆฮาเฮฮาเฮนะแล้วก็อาจจะดูเอลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บวกกับความปั่นของแกที่แบบสนิทสนมกับยูเซค่อนข้างเร็วนะครับและยูเซเองก็เข้าใจความรักที่เขามีให้กับเด็กกับการ์ดเหล่านี้นะว่ามันเป็นการ์ดที่แบบมีความเป็นสมบัติลับอะสโตนเฮนจ์อย่างนี้เนาะหรือกระทั่งอาโชคาพิล่าเสาโทเทมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแบบดูมีความลึกลับลี้ลับในพวกแบบว่าความเป็นอาร์ตเวิร์คของการ์ดเนาะแล้วคุณปู่แกก็ปรับปลื้มกับเด็กนี้มากนะครับยูเซก็เลยสานต่อความรู้สึกนี้ให้ใช้เอฟเฟกต์ของไอ้พวกมอนสเตอร์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับผมน่าจะสนใจการ์ดเหล่านี้บ้างนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหามาใช้กันดูเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์เคยเล่นเคยใช้อะไรยังไงเกี่ยวกับพวกมันอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ